สวัสดีครับผมอาจารย์นิติกฤตนะครับกิตติศรีวรนันท์หรือดีโคเดอร์ครั้งนี้ก็เป็นครั้งสำคัญเพราะว่าการรีวิวการแนะนำเพจเบอร์รับโชคเพจที่ผมใช้มายาวนาน Facebook อันนี้เพื่อสาธารณชนเพื่อความรู้ให้กับมวลชนเนี่ยไม่เคยรีวิวแบบนี้เนื่องจากสังเกตว่าคนบางคนก็จะรู้จักจากช่องทาง YouTube แล้วก็ไม่รู้วิธีการเข้า Facebook ตัวนี้นะครับบางท่านก็รู้จักจากการที่อ่านหนังสือนะครับบางคนก็เข้ามาใน LINE แอดทีนี้การสื่อสารเนี่ยใน LINE แอดอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างการเข้าใน YouTube ก็จะได้บางเรื่องนะครับแต่ข้อมูลบางอย่างที่เป็นลักษณะของภาพและการอธิบายเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ใน Facebook อยู่ในแฟนเพจนี้เลยอยากให้ทุกคนรู้จักแฟนเพจนี้นะครับทีนี้ในแฟนเพจอันนี้ก็ชื่อว่าเบอร์รับโชคนิติกฤตวงเล็บนิติกฤตกิตติศรีวรนันท์นะครับก็จะมีข้อมูลเรียงลงไปเป็นลำดับที่ผมไปทำอะไรมาต่างๆมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่อยากให้สนใจเนี่ยก็เพราะว่าบางอย่างที่เป็นการสนทนาในอินบ็อกซ์ในแชทแล้วมันน่าสนใจเพราะตัดภาพใส่ออกมาอย่างเช่นเป็นต้นว่านะครับอันนี้ของแฟนคลับที่มีความเปลี่ยนแปลงกับลูกชายนะครับเขาก็ติดตามมานานบอกว่าลูกชายก็เข้าใจเรื่องตัวเลขเขียนเรื่องตัวเลขแล้วก็คุยในเรื่องของตัวเลขนะครับน่ารักมากน่าปลื้มสุดๆเขาก็สื่อสารมาผมก็มาขยายความจริงๆมันมีอีกหลายๆเคสอย่างเช่นนะครับอันนี้ความรู้แบบนี้มันจะอยู่ในแฟนเพจก็คือเล่นเน็ตไม่โทรก็มีผลคำว่าเล่นเน็ตไม่โทรก็มีผลเนี่ยคือบางคนก็เข้าใจบางคนก็รู้บางคนก็ระวังบางคนก็ไม่ระวังบางคนคิดว่าไม่ได้นับรวมเพราะคิดว่าการโทรศัพท์เนี่ยต้องโทรถึงจะมีผลพลังงานรอบๆตัวนะครับจะเบอร์มือถือจะอยู่ใน iPad อยู่ในอะไรก็ตามจะไม่ใช้โทรก็แล้วแต่จะเป็นเน็ตบ้านถ้ามันมีหมายเลขโทรศัพท์ที่มีเลขเสียอยู่นั่นหมายความว่าตัวเลขเสียนั้นส่งผลกับผู้ใช้บริเวณรอบๆบรรยากาศรอบๆเพราะพลังงานในโทรศัพท์มือถือคือสิ่งแวดล้อมและเป็นสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกับมนุษย์ส่งผลต่อจิตใจเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เราต้องระวังต้องละเอียดว่าเรามีพลังตัวเลขที่ไม่ดีอยู่รอบตัวไหมนะครับอย่างกรณีนี้นี่คือเขาบอกว่ามันไม่ได้ใช้โทรเขาก็เลยไม่นับแต่ปรากฏว่าตัวเลขที่เสียคือเลข43ตัวเดียวแล้วเขาได้อ่านในหนังสือดีโคเดอร์แล้วอ่านหนังสือในหนังสือก็มีบอกไว้ว่า4334จะเจ็บคอคันคอเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือมีกดไหลย้อนแบบนี้นะครับเขาก็มีอาการกดไหลย้อนแบบนี้ขึ้นมาในช่วงเวลาที่เขาใช้แบบนี้มันเป็นเรื่องน่าเก็บตกน่าคิดน่าพิจารณาเป็นความรู้เก็บความรู้ที่ใส่เสริมเข้ามาฉะนั้นเวลาผมจะตอบอะไรผมอยากเอาความจริงมาตอบก็ให้เป็นเคสสตี้แบบนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าอันนี้มีเรื่องจริงมีคนจริงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอันนี้คือตัวอย่างนะครับของการเข้ามาใช้ประโยชน์ของแฟนเพจอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจและก็แนะนำกันมาใช้ให้ถูกวิธีถ้าไปใช้ LINE แอดมันก็จะเป็นข้อมูลที่ส่งเรื่อยๆนะครับแต่ถ้า Facebook มันจะคงค้างเอาไว้แบบนี้เราเข้ามาสืบค้นแต่การสืบค้นเนี่ยต้องอดทนนิดนึงต้องเปิดย้อนดูถ้ารัดกว่านั้นเข้าถึงได้ง่ายหน่อยก็จะเป็นหนังสือนะครับหนังสือดีโคเดอร์ถ้าใครไม่มีก็หาซื้อเอาส่วน YouTube มันก็จะไม่ได้เรียงไว้ก็จะไปเรื่อยๆมันก็หลายอย่างแต่คิดว่าในส่วนที่เป็นแฟนเพจเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ผมวันนี้อยากจะทำคลิปเพื่อจะดึงมันออกมาในรูปแบบ YouTube ในการสื่อสารที่ง่ายขึ้นตั้งใจว่าไม่ใช่แค่คนไทยจะรู้นะครับคนทั้งโลกควรจะรู้เพราะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามพลังตัวเลขมีผลเป็นสากลทั้งหมดฉะนั้นครับตอนนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขอให้ทุกคนมีความสุขความสำเร็จจากการมาเรียนรู้จักศาสตร์พลังตัวเลขของผมนะครับกับผมอาจารย์นิติกฤต กิตติศรีวรนันท์